โบชีหลังจากที่อาบน้ำตื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นมาอาบแดดค่ะแดดที่ดีที่สุดก็คือแดดช่วงเช้าค่ะซึ่งแนนซี่ก็ลงไปได้แรกนะคะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงกว่าๆค่ะเป็นแดดที่แบบกำลังดีนะคะก็ขึ้นมาค่ะอย่างแรกก็คือจิบน้ำค่ะน้ำเย็นๆก็ทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะหลังจากน้ำเราก็จะดีไฮเดรตด้วยแล้วก็อาบแดดเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวแห้งด้วยเพราะฉะนั้นต้องจิบน้ำเรื่อยๆค่ะหลังจากขึ้นมานะคะเราควรทำอะไรคะหมอทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดค่ะอันนี้เป็นหมอผิวหนังนะคะเราเชื่อถือได้แนนซี่จะไม่ใช้แทนออยล์นะคะหรือว่าน้ำมันนะคะเพราะว่าแนนซี่มีประสบการณ์ในการถูกลอกมาแล้วใช่ไบโอเซรัมตัวนี้มันทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นเป็นมิลค์เป็นโลชั่นแบบมิลค์นะคะซึ่งกลิ่นหอมและที่สำคัญคือไม่ทำลายปะการังทาได้ทั้งตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทั้งหน้าทั้งลำคอนะคะส่วนที่ควรที่เราทาให้มากที่สุดนะคะก็คือบริเวณที่มันโหนกที่สุดนะคะอย่างเช่นหัวไหล่อย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าเนี่ยส่วนที่มันจะไหม้ง่ายที่สุดก็คือจมูกแล้วก็โหนกแก้มหน้าผากค่ะอ่ะทีนี้สำหรับใครที่มีรอยสักนะคะอย่างนี้นะคะเราควรทาให้มันเยอะที่สุดเพราะว่าแดดจะทำให้รอยสักของเรานะคะจางแล้วก็นอนอาบแดดนะคะปกติแล้วแนนซี่ก็จะเปิดเพลงฟังหนึ่งเพลงด้านหนึ่งอีกหนึ่งเพลงอีกด้านหนึ่งนะคะแดดยามเช้าและนี่นะคะก็คือรูทีนการอาบแดดของแนนซี่ที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันค่ะก็ยังไงก็ลองไปบอกต่อได้นะคะว่าใครที่อยากจะมีผิวแทนแบบแฮปปี้แนนซี่ลองทำดูกันได้ค่ะขอตัวไปหาโคโมโดก่อนนะคะบ๊ายบาย